ำให้ผมต้องอยู่กับความเกลียดชังสาปแช่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตผมมันเป็นเพราะคุณคุณอยากจะเป็นคนยังไงมันก็เรื่องของคุณแต่คุณอย่าเอาความโสมมที่มันพูดทิ้งไว้มาบอกว่าเป็นของผมเข้าใจไหมทำไมเราไม่มีความสุขเป็นผัวเมียคนอื่นเขาบ้างอะคนที่ทำร้ายสุดเกลียดสุดร้าย